วัสดีครับสวัสดีในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะพามาทดสอบโร่มินิ9นะครับเมื่อกี้ผมทำรีวิวอัปเดตสินค้าที่มาใหม่ไปแล้วเพื่อนๆใครที่ยังไม่ดูลองไปดูนะฮะว่าเรามีอะไรมาใหม่บ้างคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอทดสอบนะครับผมจะพามารู้จักจริงๆแล้วผมนะครับเคยทำรีวิวรุ่นนี้นะครับไปแล้วใน YouTube นะครับโบรมินิ9งานจากค่ายโบรตุรกีนะครับเป็นผู้ผลิตสำหรับรีวิวนี้ขอทัวร์อีกครั้งก็แล้วกันนะครับและทำโปรโมชั่นให้ด้วยในคลิปวิดีโอนี้ 5,900 บาทบวกลูกปืนอีก1กล่องนะครับแล้วก็บวกแมกกาซีนอีก1เท่ากับเราซื้อ1ปืนได้2แมกกาซีนและแถมลูกปืนอีก50นัดนะครับในราคา 5,900 บาทขอค่าจัดส่งทางเคอรี่100นะครับค่าจัดส่งตรงนี้เราบวกเพิ่มซื้อประกันให้คุณลูกค้าด้วยนะครับสำหรับสินค้าที่สูญหายทางร้านมีเอกสารกำกับในการประกอบการซื้อปืนแบงก์กันตัวนี้ให้คุณลูกค้าด้วยนะครับเราจะขายให้ผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเราจะไม่ขายให้เด็กที่ต่ำกว่าอายุ20ปีนะครับเอกสารกำกับในการซื้อทางร้านจะขออนุญาตเก็บนะครับเก็บบัตรประชาชนของลูกค้านะครับเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีชื่อรุ่นขนาดสีของตัวปืนขนาดลำกล้องเท่าไหร่โปรโมชั่นอะไรนะครับแล้ววันเดือนปีที่ซื้อและลงชื่อผู้ขายแล้วก็ใบอนุญาตค้าสินค้าหรือใบเอกสารประกอบการขายของที่ร้านไปด้วยนะครับแนบกำกับไปในกล่องให้คุณลูกค้าทุกกระบอกนะครับคุณลูกค้าซื้อกับทางที่ร้านสบายใจแน่นอนว่าทางเรานะครับเป็นปืนที่นำเข้ามาอย่างถูกต้องและเสียภาษีแล้วอย่างถูกต้องวันนี้เรามาไล่ดูกันว่าเรามีสีอะไรบ้างนะครับเรียกง่ายๆเลยนะฮะสีไททันนะครับสีไททันสีดำเพื่อนๆชอบตัวไหนก็สามารถแคปหน้าจอได้นะครับสีดำสีเงินเงาไกรทองนะครับอันนี้สีเงินเงาไกรดำนะครับสีเงินเงากิฟต์น้ำตาลและสีบรอนเงินนี่นะครับเรามีทั้งหมด6แบบอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องก็จะมีนี่ครับตัวแส้สำหรับทำความสะอาดลำกล้องโรงงานให้มานะครับแล้วก็ตัวจุกยิงผู้แสงนะฮะแล้วก็แมกกาซีนอีก1ตัวแบบนี้นะครับก็คือจะได้ชุดนี้อย่างนี้นะบวกกับลูกปืนอีก1กล่องในราคา 5,900 บาทและเราสามารถเลือกสีได้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกสีได้ว่าจะเอาสีไหนในเรื่องของคุณสมบัติของตัวปืนเรื่องข้อกฎหมายเราเคยพูดไว้ในหลายคลิปวิดีโอแล้วนะครับปืนคร่าวๆก็ได้ครับปืนตัวนี้เป็นปืนแบล็งกันปืนที่ใช้ถ่ายทำละครถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายทำหนังนะครับในยุคก่อนๆนำเข้ามามีราคาสูงมากณปัจจุบันนี้ราคาหลักพันนะครับพอจับต้องได้นะครับนำเข้ามาในรูปแบบสิ่งเทียมอาวุธหรือปืนแบงก์กันหรือปืนของเล่นเท่านั้นนะครับไม่สามารถทำร้ายใครได้ปืนไม่มีเกลียวลำกล้องนะครับในลำกล้องของตัวปืนนะครับในลำกล้องของตัวปืนไม่มีนะครับมันจะเป็นก้านเหล็กถักอยู่ผมให้ดูนิดนึงนะฮะประมาณนี้นี่นะครับสบายใจได้นะครับว่าปืนแบงก์กันไม่สามารถทำร้ายใครได้กรมการปกครองอนุญาตเข้ามาให้เป็นปืนแบงก์กันเท่านั้นนะครับก็เป็นของเล่นนะครับของเล่นแต่ว่าเป็นของเล่นที่จำกัดอายุในการซื้อนะครับเข้าใจง่ายๆเนาะโอเคตัวปืนนะครับเล็กขนาดนี้เพื่อนๆลองดูนะนี่นะครับเล็กขนาดนี้1แมกกาซีนบรรจุ5นัดนะครับบรรจุ5นัดก็คือหน้ากล่องจะระบุไว้ว่า5บวก1น้ำหนักตัวปืน519นะครับประมาณ5ขีดต่อไปนะครับเราจะมาโหลดลูกแล้วก็ทดสอบกันนะครับแม็กตรงนี้นะจะใช้ลูกกระสุนทดสอบนะครับสัก5นัดลูกปืนแบงกันนะครับก็มีหลายแบบนะครับแต่ลูกปืนที่เราจะแนะนำให้ใช้กับปืนตัวนี้ก็จะเป็นตัวปลอกเงินเนาะเพราะว่า1แพงกว่าแล้วเราแถมให้นะครับ2ตัวหัวมันเป็นหัวมนนะครับแล้วตัวปืนเป็นลำกล้องสั้นแรงดันมันไม่สูงมากเหมือนปืนยาวนะครับจริงๆจะเอาเป็นลูกปลอกสีทองนี่ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะเราก็แถมให้แล้วแต่นะครับว่าจะเอาลูกแบบไหนราคาเท่ากันนะครับราคาเท่ากันแต่ว่าถ้าเป็นตัวปลอกเงินเนี่ยมันจะลดอาการการติดขัดนะครับเวลายิงแล้วมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการติดลำกล้องก็จะจัดเป็นตัวนี้จะทดสอบตัวนี้นะครับขออนุญาตใส่หูฟังนิดนึงนะครับมาเราจะมาทดสอบปืนแบงก์กันกันนะครับอาจจะเป็นสีตัวนี้เดี๋ยวนะก่อนไปทดสอบนะครับก่อนไปทดสอบนิดนึงนะเพื่อนๆนะ519บรรจุแล้ว5นัดก็จะเป็น558นะครับ558ปืนกระบอกนี้มี
ลูกกระสุนพร้อมทดสอบนะครับมาทดสอบปืนแม็กกันนะครับน้องๆในร้านอุดหูกันด้วยนะฮะ5นัดบรรจุพร้อมนะ1 2ปืนใหม่นะครับอาจจะมีบ้างที่มันเขาเรียกว่ามันติดที่ลำกล้องนะครับปลดออกนะครับแบบนี้นะครับเวลาลูกหมดมันสไลด์มันจะค้างแบบนี้หรือว่าค้างด้วยลินแม็กนะครับเราก็ดันตัวนี้แล้วก็ดึงลงแบบนี้นะครับก็ขึ้นสไลด์เซฟมาแบบนี้เซฟอยู่ตรงนี้นะครับเหนียวไกลไม่ได้นะปลดเซฟถึงจะยิงได้นะครับมีแค่นี้นะครับเหมือนแบงกันโอเคอย่างที่บอกครับโปรโมชั่นนะครับเลือกสีไหนก็ได้ในราคา 5,900 บาทนะครับ 5,900 บาทแถมลูก1กล่อง50นัดนะครับมีแม็กให้2ตัวโปรโมชั่นแรงๆในเดือนนี้นะครับเราจัดโปรเฉพาะเดือนนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะฮะก็แคปหน้าจอได้เลยนะครับสุดท้ายก่อนจากกันไปความยาวตัวปืนแค่นะครับความยาวตัวปืนนะนี่ครับ10ถ้าดูจะอ๋อเดี๋ยวนะฮะดูตรงนี้หลังอ่อนด้วยนะครับงอนด้านหลังนี่เลยนะฮะอยู่ที่13เซนติเมตรนะครับหรือประมาณ5นิ้วครึ่งสูง9เซนหรือ 3.75 นะครับประมาณ10เซนโดยประมาณนะครับประมาณสั้นๆเล็กๆนะครับสั้นๆเล็กๆง่ายๆอารมณ์ประมาณนี้พกซ่อนฝากไว้อีกหนึ่งคลิปวิดีโอก็แล้วกันนะครับสำหรับโปรมิจนายโปรโมชั่นในเดือนนี้นะครับ 5,900 บาทพร้อมกับขนาดน้ำหนักแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับรีวิวนี้ต้องขอจบลงอยู่ที่นี้ครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นหรือแอดไลน์เข้ามาที่ ID @m4bbganshop หรือเพจที่ร้านห้างหุ้นส่วน m4bbgan ลำปางนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามชมกันจนจบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ